สวัสดีครับผมเอกวรัญญูอมรปาณนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าภายหลังจากที่ฝ่ายอนุรักษนิยมได้เพี้ยงพล้ำไปแล้วนะครับพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราภายใต้การนำของนายทหารหนุ่มท่านนี้นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเรานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับไปติดตามชมกันได้เลยครับภายหลังจากเสร็จสิ้นการปราบปรามการก่อกบฏใน10ดูเหมือนสถานการณ์การเมืองจะสงบมาระยะหนึ่งพระยาพหลพลพยุหาเสนานายกรัฐมนตรีสามารถปกครองประเทศได้ครบ4ปีครบระยะเวลาการบริหารประเทศที่รัฐธรรมนูญกำหนดเหตุนี้รัฐบาลจึงจัดการเลือกตั้งขึ้นก่อนจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม91คนและสภามีมติให้พระยาพหลรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาเมื่อวันที่10กันยายน2481รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาแพ้มติสภาในบัญญัติข้อแก้ไขข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ขอลาออกต่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ยอมรับใบลาออกเกรงบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะไร้ผู้นำเป็นเหตุนำมาซึ่งความวุ่นวายเมื่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิเสธการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระยาพหลจึงตัดสินใจตามวิถีทางประชาธิปไตยและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในการยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่10พฤศจิกายนในปีเดียวกันและวันที่16ธันวาคม2481ในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสาวเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาก็มีมติเลือกพระยาพหลกลับมารับตำแหน่งแต่ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงต้องโหวตกันใหม่และคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพันเอกหลวงพิบูลสงครามซึ่งถือเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่ทรงอำนาจมีผลงานเป็นประจักษ์ในการปราบกบฏบวรเดชทั้งนี้การรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพันเอกหลวงพิบูลสงครามเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังมีความขัดแย้งกับกลุ่มนายทหารเก่าอย่างพันเอกพระยาทรงสุรเดชความขัดแย้งของพญาทรงกับจอมพลป.เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีสาเหตุมาตั้งแต่การก่อตัวของคนจับกันของคนของคนดีอยู่แล้วคุณจะลืมว่าพญาทรงเป็นคนที่พวกคณะราษฎรรุ่นหนุ่มไปเชิญมาในภายหลังไม่ได้เป็นผู้ก่อการที่มาตั้งแต่แรกที่ประเทศฝรั่งเศสพญาทรงเองก็พูดง่ายว่าเป็นนายทหารรุ่นอาวุโสที่เข้ามาร่วมคณะราษฎรในภายหลังผมก็จะว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นความขัดแย้งจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวเนื่องมาจากรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดาเพราะว่าพญาทรงนั้นเป็นคนที่พูดง่ายก็สนับสนุนพญารัฐบาลนี้แต่ผมก็จะว่ากลุ่มคณะราษฎรรุ่นหนุ่มเนี่ยกับพญามโนปกรณ์นิติธาดานั้นมีข้อขัดแย้งกันโดยตรงรวมทั้งอาจจะเป็นข้อขัดแย้งกันเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายในการปฏิรูปกองทัพต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในช่วง2475เนี่ยพญาทรงสุรเดชเนี่ยต้องถือว่าเป็นอยู่ในฝ่ายฮาร์ดคอร์นะครับพญาทรงสุรเดชเนี่ยเป็นฝ่ายในที่ประชุมช่วงวันที่24มิถุนาตอนที่รัชกาลที่7ยังไม่เสด็จนิวัตรนะยังอยู่ที่สวนไก่กังวลที่หัวหินเนี่ยในที่ประชุมของคณะราษฎรพญาทรงสุรเดชเสนอให้ใช้ระบบสาธารณรัฐนะคือให้มันมีประวัติศาสตร์เขียนไว้หลายแห่งเสนอให้สำเร็จโทษแต่ว่าในปรีดีพนมยงค์เนี่ยให้เสนอว่าให้พระมหากษัตริย์ปกครองใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วมีการโหวตกันแล้วก็ฝ่ายในปรีดีมีชนะเพราะฉะนั้นรอยร้าวในหมู่คณะราษฎรมีมาตลอดหลังจากหลวงพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ธันวาคม2481พระยาทรงสุรเดชขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนรบจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ถูกคำสั่งให้พ้นจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญและบีบให้เดินทางออกนอกประเทศทันทีพร้อมด้วยร้อยเอกสำรวจกาญจนสิทธิ์นายทหารคนสนิทจากนั้นในช่วงเช้ามืดวันที่29มกราคม2482หลวงพิบูลสงครามจึงสั่งให้พันเอกหลวงอดุลยเดชจรัส
อธิบดีกรมตำรวจและรัฐมนตรีมหาดไทยกวาดล้างผู้ที่ต้องสงสัยว่าคิดจะทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลถูกสังหาร3คนและถูกจับกุมรวมทั้งสิ้น51คนในจำนวนผู้ถูกจับกุมนี้รวมทั้งอดีตนายทหารที่ลาออกเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลพระยาพหลคือร้อยโทนันเนนตะลาลักษ์ที่ออกมาเล่นการเมืองและทำหนังสือพิมพ์ชุมชนโดยเป็นกระบอกเสียงในการคัดค้านนโยบายของรัฐบาลซึ่งในเวลานั้นมีผู้ยกย่องว่าเป็นหนังสือพิมพ์อุดมคติที่มุ่งมั่นจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังมีพลโทพระยาเทพหัสดินอดีตแม่ทัพไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมอยู่ด้วยในการกวาดล้างจับกุมครั้งนั้นมีผู้ต้องหานับ10คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเพียงเพราะพันเอกหลวงพิบูลสงครามเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้มีแนวคิดต่อต้านตนและกลุ่มผู้ถูกประหารชีวิตประกอบด้วย 1. ร้อยโทนันเนนตะลาลักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักหนังสือพิมพ์ 2. พลโทพระยาเทพหัสดินอดีตแม่ทัพไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 3. นายดาบผุดพันธ์เทพหัสดินณอยุธยาบุตรพลโทพระยาเทพหัสดิน 4. ร้อยโทเผ่าพงเทพหัสดินณอยุธยาบุตรพลโทพระยาเทพหัสดิน 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทร 6. พันเอกหลวงชำนาญยุทธศิลป์อดีตรัฐมนตรี 7. พันตรีหลวงไวยวิทยาสอนนายทหารประจำการกองทัพบก 8. พันเอกพระสิทธิ์ทะเรืองเดชพลอดีตรัฐมนตรีนักโทษการเมืองทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางโดยนักโทษประหารชีวิตถูกทยอยนำตัวออกมาประหารด้วยการยิงเป้าวันละ4คนจนครบจำนวน18คนซึ่งเป็นที่มาของชื่อกบฏ18ศพและมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกลงโทษทั้งหมดมีผู้ใดกระทำผิดจริงหรือไม่เพราะถูกตัดสินโดยศาลพิเศษที่บรรดาผู้พิพากษาคือผู้ที่รัฐบาลแต่งตั้งและไม่มีทนายจำเลยตามหลักยุติธรรมผมเข้าใจว่านะคือพญาทรงสุรเดชกับพวกนายทหารรุ่นอาวุโสเหล่านี้เนี่ยก็มีก็เรียกมีความสัมพันธ์กันอยู่การก่อตัวคือเกาะกันอยู่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างทั้งในเชิงของรุ่นในเชิงของพรรคพวกอะไรต่างๆในข้อที่สำคัญคือผมเข้าใจว่าฝั่งนายทหารรุ่นหนุ่มเนี่ยคือพญาทันโทษคือหลวงพิบูลสงครามนะพอก้าวขึ้นมาบทบาทตั้งแต่ปี2476เป็นต้นมาเนี่ยคนรุ่นหนุ่มเหล่านี้เนี่ยอยู่ด้วยความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยความหวาดระแวงคนอื่นเพราะว่ารัฐบาลนั้นมีความง่อนแง่นไม่มีเสถียรภาพด้วยเหตุหลายสาเหตุความไม่มีเสถียรภาพส่วนหนึ่งเกิดมาจากคุณต้องเข้าใจว่าเกิดจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่เจ็ดสละราชสมบัติอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลช็อกนะครับรวมทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มพญาทรงพญาเทพหัสดินและอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เกิดอาการคล้ายๆกับว่าหวาดระแวงหวาดระแวงว่าหนึ่งตัวเองจะถูกลอบสังหารหวาดระแวงว่าระบอบเก่าจะหวนคืนกลับมาหวาดระแวงว่านะครับพวกนายทหารอาวุโสทั้งหลายเนี่ยจะไปจับไม้จับมือแล้วก็มาคิดต่อการยึดอำนาจตัวเองอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่ามันมีความต่อสู้กันที่อยู่ในเบื้องหลังของความขัดแย้งอยู่หลายอย่างสำหรับพระยาทรงสุรเดชนั้นหลังจากถูกบีบให้เดินออกนอกประเทศก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่กัมพูชาอย่างลำบากแร้นแค้นอาศัยห้องเช่าราคาถูกก่อนจะได้พักในตำหนักร้างของอดีตเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่พระยาทรงสุรเดชเคยช่วยชีวิตให้พ้นคมหอกคมดาบของญี่ปุ่นระหว่างการยึดครองในสงครามมหาเอเชียบูรพาชีวิตพระยาทรงสุรเดชที่กัมพูชาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือติดตัวอยู่เลยต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทอดแหหาปลาเลี้ยงตัวและทำขนมกล้วยขายในตลาดสดซึ่งต้องโม้แป้งด้วยตนเองจากนั้นต้องปั่นจักรยานถีบไปมาเพื่อขายขนมช่วงสงครามไทยตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นนายพันเอกพระยาทรงไม่ล่วงรู้เลยว่าคนไทยทั่วโลกมีขบวนการใต้ดินเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นเพราะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ก็อุตสาหะดิ้นรนที่จะต่อต้านญี่ปุ่นเพียงลำพังโดยคิดจะเดินข้ามประเทศไปแสวงหาความร่วมมือจากอเมริกาที่ตั้งฐานในฝรั่งเศสแต่ก็ต้องระงับไว้เพราะมืดแปดด้านอยู่คนเดียว
หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงปรากฏว่าพันเอกหลวงพิบูลต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรสงครามเพราะเลือกยืนข้างญี่ปุ่นในห้วงเวลานั้นพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้เตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทยแต่สุดท้ายกลับไม่มีโอกาสนั้นเลยเพราะมีนายทหารไทยคนหนึ่งลอบวางยาพิษจนถึงแก่อนิจกรรมลงในปีพุทธศักราช2487ที่ตำหนักร้างในกรุงพนมเปญหนึ่งในสี่ทหารเสือผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจบชีวิตอย่างอนาถานักท่านผู้ชมครับณเรือนจำบางขวางแห่งนี้นะครับที่รัฐบาลของพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้ประหารเหล่าบุคคลสำคัญซึ่งล้วนสร้างคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองของเรานะครับสำหรับการเสียชีวิตอย่างอนาถานะครับของพันเอกพระยาทรงสุรเดชนั้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมบอกว่าเหมาะสมแล้วเพราะบุคคลท่านนี้ทำการล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขณะที่ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับนับเอาว่าพระยาทรงสุรเดชนั้นเป็นบุคคลสำคัญของชาติเพราะหากไม่มีท่านก็ไม่แน่นักว่าการปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จะสำเร็จราบรื่นหรือไม่ทั้งนี้นะครับฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสนับสนุนคณะราษฎรได้พากันถือว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมอันเป็นวันเกิดของนายพันเอกนักปฏิวัติผู้อาภัพนี้นะครับเป็นวันพระยาทรงสุรเดชนั่นเองสำหรับวันนี้ผมเอกวรัญญูมรปาลและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ